สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยเช้านี้เช้าวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564ครับวันนี้อยู่กัน4คนผมนพชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณวสมนต์อุจรินทร์และคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยครับวันนี้เรามีประเด็นข่าวหลากหลายจากทั่วโลกมานำเสนอเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะไปดูเรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติในเยอรมนีซึ่งสมมติมีผู้เสียชีวิตหลายคนใช่ไหมครับคุณรัตพลครับที่ยุโรปตะวันตกนะครับเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักมากนะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็เกิดอุทกภัยนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์บอกนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยถึง44คนนะครับในอุทกภัยครั้งใหญ่นี้นะโดยประเทศที่โดนหนักสุดเนี่ยคือเยอรมนีนะโดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศแล้วก็มียุโรปบางประเทศด้วยที่ได้รับความเสียหายนะครับฝนที่ตกมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็อกเอ่อท้นมาท่วมบ้านเรือนต่างๆครับบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักของเยอรมนีเนี่ยอยู่ในเขตปกครองที่ชื่ออาร์วายเลอร์นะครับแล้วก็มีประชาชนสูญหายนับหลายสิบคนนะครับแล้วก็ยังมีเสียชีวิตด้วยครับภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบ้านเรือนเสียหายอย่างหนักนะครับถ้าใครไปดูข่าวบน VOA ไทยเนี่ยก็จะได้เห็นภาพบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากนะฮะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยล้มลงแล้วก็ถูกน้ำเนี่ยซัดมาที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนนะฮะสะพานต่างๆก็ได้รับความเสียหายนะขณะที่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ยังคงเต็มไปด้วยปัญหานะครับเพราะว่าการสื่อสารถูกตัดขาดนะในเขตที่ประสบภัยแล้วก็ทางรถไฟต่างๆก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลเนี่ยได้อยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐนะครับเพื่อที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็มีแถลงการว่าเธอนั้นตกตะลึงกับความรุนแรงแล้วก็ความเสียหายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่มีสมาชิกเสียชีวิตแล้วก็สูญหายในเหตุการณ์นี้ครับคุณอภรัตครับเหตุการณ์ภัยพิบัติช่วงนี้มีเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะได้รับการควบคุมได้ในเร็ววันจากเรื่องของภัยพิบัติในยุโรปมาดูเรื่องของความคืบหน้าการสืบสวนกรณีลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีเฮติซึ่งมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับคุณวสมนต์ค่ะก็ต่อล่าสุดนี้นะคะทางตำรวจเฮติค่ะก็ได้ควบคุมตัวหนุ่มหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทำเนียบประธานาธิบดีนะคะเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการลอบสังหารประธานาธิบดีโจเวเนลโมอิสค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าก็เป็นเหตุการณ์เรียกได้ว่าช็อกเลยกันนะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะแหล่งข่าวค่ะเปิดเผยว่านายดิมิทรีเฮอราดนะคะหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยถูกตำรวจควบคุมตัวไปเมื่อวันพุธค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็คือประธานาธิบดีโมอิสเนี่ยถูกลอบสังหารที่บ้านของเขาในช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ภรรยาของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะขณะนี้นะคะตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว21คนค่ะซึ่งในบรรดา21คนเนี่ยนะคะเป็นชาวโคลอมเบีย18คนและชาวเฮติ3คนค่ะหนึ่งในนี้ค่ะคือนายคริสเตียนเอมมานูเอลชานอนเป็นชายชาวเฮติวัย63ปีค่ะเป็นชาผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาสหรัฐนะคะซึ่งเชื่อว่านายชานอนค่ะเป็นอาจจะเป็นผู้บงการสังหารประธานาธิบดีโมอิสค่ะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมยาเสพติดของสหรัฐรายหนึ่งนะคะระบุกับ VOA ค่ะว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมตัวไว้เนี่ยนะคะเป็นแหล่งข้อมูลลับของสำนักงานดังกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับความคืบหน้าค่ะการจับกุมผู้ต้องสงสัยการติดตามเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะหนึ่งในผู้ที่ทางการเฮติต้องการตัวค่ะชื่อว่านายจอห์นโจเอลโจเซฟค่ะซึ่งนายโจเซฟนะคะเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพรรครัฐบาลค่ะอันนี้ตามรายงานของสำนักข่าว The Associated Press ค่ะทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ได้ส่งตัวแทนพิเศษไปยังเฮติค่ะเพื่อช่วยสืบสวนในการลอบสังหารครั้งนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรีเฮตินะคะคลอดโจเซฟค่ะได้ขอทางให้ทางสหรัฐเนี่ยช่วยส่งทหารเข้าไปในเฮติเพื่อช่วยปกป้องสาธารณูปโภคสำคัญต่างๆในเฮติด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคณะกรรมการร่วมซึ่งรวบรวมจากประชาชนในภาคสังคมต่างๆนะคะก็จะร่วมประชุมกันในภายในวันพฤหัสนี้ค่ะเพื่อลงนามในข้อตกลงที่จะนำไปสู่การแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แทนประธานาธิบดีโมอิสที่ถูกลอบสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับสำหรับอัปเดตข่าวนี้คุณวสมนต์นะครับมาดูเรื่องของรายงานเกี่ยวกับความนโยบายต่างประเทศของจีนซึ่งมีรายงานพูดว่าจีนได้ส่งเรือสายลับไปดูการซ้อมรบระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐนี่ได้ดีอย่างไรหรือครับคุณรัตพล
ครับคือสหรัฐกับออสเตรเลียเนี่ยมีการซ้อมรบใหญ่ครับชื่อ Talisman Saber 2021นะแล้วก็ทางการออสเตรเลียเนี่ยบอกนะครับว่ากำลังติดตามเรือลาดตระเวนลำหนึ่งของจีนนะซึ่งคาดว่าน่าจะมาทำหน้าที่สอดแนมในการซ้อมรบครั้งนี้นะครับระหว่างออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐบริเวณชายฝั่งของรัฐควีนส์แลนด์ครับออสเตรเลียบอกในวันพุธนะครับบอกว่ามีความคาดหมายอย่างเต็มที่นะว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยถูกมอบหมายจากจีนนะให้มาลาดตระเวนในการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยซึ่งการซ้อมรบ Talisman Saber เนี่ยเป็นการซ้อมรบที่เริ่มขึ้นแล้วในวันพุธนะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึง2สัปดาห์นะครับเหตุผลนะที่มีการซ้อมรบครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของทั้ง2ประเทศนะครับบอกว่า1เนี่ยต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางกลาโหมนะ2ก็คือว่ายกระดับความพร้อมในการป้องกันตนเองของออสเตรเลียนะโดยจะรวมการฝึกซ้อมทั้งทางทะเลแล้วก็ทางบกการจัดกำลังทัพรวมไปถึงปฏิบัติการในเขตเมืองแล้วก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้ทางทะเลแล้วก็ทางอากาศด้วยนะครับฝ่ายกลาโหมของออสเตรเลียกล่าวนะครับว่านอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยยังมีประเทศอื่นที่ร่วมซ้อมรบในครั้งนี้ด้วยนะครับได้แก่แคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์แล้วก็อังกฤษนะครับแต่จำนวนทหารที่เข้าร่วมในปีนี้เนี่ยลดลงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะครับในการซ้อมรบครั้งนี้เมื่อ2ปีก่อนนะครับการซ้อมรบชื่อ Talisman Saber เนี่ยออสเตรเลียพบว่ามีเรือลาดตระเวนของจีนก็ได้เข้ามาสอดแนมในภารกิจดังกล่าวไม่ไกลจากหน้าน้ำเช่นกันนะครับทางด้านฝ่ายกลาโหมนะครับที่อยู่ในช่วงที่มีความสันทัดกรณีนะก็ได้แสดงความเห็นนะครับว่าการสอดส่องของเรือลาดตระเวนจีนนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะในช่วงหลังแถบเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อินโดแปซิฟิกตอนนี้กลายเป็นพื้นที่แข่งขันทางยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะครับของจีนกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแล้วก็ประเทศตะวันตกนะฮะแม้เรือของจีนอาจจะมิได้ล่วงเข้าไปในน่านน้ำของออสเตรเลียครับแต่ก็คาดว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของออสเตรเลียโดยทางออสเตรเลียนั้นคาดการว่าเรือของจีนจะเดินทางมาถึงในวันศุกร์นี้นะครับเรื่องนี้น่าติดตามมากคุณนพรัตน์ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนี้เราคงจะนำมาเสนอครับแน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณณัฐพลจากเรื่องของประเด็นการเมืองและสถานการณ์ต่างประเทศสิ่งที่ขาดไม่ได้ประจำวันต้องมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้คุณรัศมนมีรายงานจากอินเดียประเด็นใดมานำเสนอครับค่ะก็ตอนนี้นะคะอินเดียค่ะเรียกได้ว่าเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปีแล้วนะคะก็ในฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะแน่นอนว่าประชาชนจำนวนมากค่ะก็จะเดินทางไปพักผ่อนตามที่ต่างๆตามเมืองริมทะเลบ้างตามริมภูเขาบ้างซึ่งสิ่งนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าชดเชยกับการที่ต้องอยู่ที่บ้านมานานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันค่ะว่าอินเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้มาตรการเพื่อควบคุมเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขค่ะก็ได้เตือนว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะที่จะเดินทางไปยังเมืองตากอากาศต่างๆในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวค่ะอาจจะทำให้ความพยายามต่อสู้โรคโควิด-19 ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาของอินเดียที่ช่วยกันควบคุมจนกระทั่งมียอดผู้ติดเชื้อลดลงมากเนี่ยอาจจะกลายเป็นความสูญเปล่าไปได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขอินเดียค่ะก็ให้ความจำกัดความที่เห็นภาพมากเลยเพราะเขาเรียกปรากฏการแห่ท่องเที่ยวในขณะนี้นะคะเรียกว่าการท่องเที่ยวเพื่อแก้แค้นค่ะก็ความหมายก็ตรงตัวเลยก็คือท่องเที่ยวเพื่อแก้แค้นความรู้สึกที่เป็นความเครียดแล้วก็ความกดดันเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาหลายเดือนค่ะสำหรับเหตุการณ์ในอินเดียนะคะถ้าเอาย้อนความไปนิดนึงค่ะก็คือว่าอินเดียเนี่ยก็เผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ระลอกที่2นะคะเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะยอดผู้ติดเชื้อที่สูงที่สุดนะคะตอนที่ถึงเรียกว่าจุดพีคเนี่ยคือสูงถึงวันละ 400,000 คนต่อวันวันละก็เสียชีวิตค่ะวันละหลายพันคนเลยระบบสาธารณสุขเนี่ยเรียกได้ว่าล่มสลายค่ะไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยแล้วก็ขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วก็ออกซิเจนนะคะผู้เชี่ยวชาญค่ะก็เชื่อว่าการระบาดดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุมทางศาสนาบ้างแล้วก็การรณรงค์ทางการเมืองแล้วก็การเดินทางกลับภูมิลำเนาทั่วประเทศค่ะประกอบกับการกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าค่ะภายหลังที่มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์นะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กับบ้านแล้วก็มีการระดมการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งทั้งสองอย่างปัจจัยเนี่ยก็คือทำให้ผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่อยๆลดลงจนทางการสามารถผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้อีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงค่ะความแออัดยัดเยียดของประชาชนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยซึ่งก็เห็นได้ตามสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็ทำให้รัฐบาลเกิดความกังวลขึ้นอีกครั้งค่ะ
ายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะคะก็กล่าวเมื่อวันอังคารค่ะว่าเป็นเรื่องที่ไม่โอเคที่ไม่เห็นประชาชนสวมหน้ากากแล้วก็อยู่กันอย่างแออัดค่ะตามแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าตามตลาดต่างๆนะคะความกังวลดังกล่าวค่ะเรียกได้ว่าทวีคูณยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากถึงขณะนี้นะคะมีประชาชนอินเดียเพียง 5% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะทางสมาคมการแพทย์อินเดียค่ะก็ได้มีคำร้องไปถึงรัฐบาลส่วนท้องถิ่นแล้วก็พลเมืองในรัฐต่างๆว่าอย่าเพิ่งลดการลงแล้วก็ให้รอไปอีกก่อนสัก 2-3 เดือนค่ะให้ประชาชนรับวัคซีนเพิ่มขึ้นซึ่งการสร้างการรับวัคซีนเพิ่มขึ้นก็จะช่วยสร้างกันหมู่แล้วก็ลดโอกาสการเกิดการระบาดระลอกที่3ได้นะคะแต่ถึงอย่างนี้ค่ะแต่ละรัฐเนี่ยก็เหมือนจะตอบสนองต่อคำเตือนที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นว่ารัฐอุตราขัดเนี่ยก็ยกเลิกพิธีแสวงบุญทางศาสนาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมของศาสนิกชนมากเกินไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอีกรัฐนึงค่ะรัฐอุตราประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยก็ยังอนุญาตให้พิธีดังกล่าวนะคะเดินหน้าไปได้ค่ะทั้งนี้นะคะการเที่ยวที่เรียกว่าการแก้แค้นล็อกดาวน์เนี่ยดูเหมือนจะถูกใช้ผู้ประกอบธุรกิจในหลายรัฐค่ะอย่างเช่นในรัฐฮิมาลาย ประเทศนะคะเพราะว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจจำนวนมากเนี่ยความกังวลจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะไม่ร้ายแรงเท่ากับความเสียหายจากธุรกิจที่ต้องปิดไปยาวในช่วงของการระบาดครั้งใหญ่ค่ะครับนับว่าเป็นความกังวลที่ทุกคนควรจะนึกถึงนะฮะว่าการชุมนุมของประชาชนในช่วงที่การรับวัคซีนยังไม่ครบเนี่ยจะส่งผลเสียแบ็คไฟร์ทำให้สถานการณ์แย่ลงได้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแวะมาดูข่าวเศรษฐกิจธุรกิจกันบ้างนะครับข่าวแรกมาจากประเทศไทยเลยธนาคารโลกแนะนำให้รัฐบาลไทยปรับขึ้นอัตราภาษีสำหรับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเพื่อนำเงินไปช่วยค่าใช้จ่ายหรือว่าหนี้สินที่กู้ขึ้นมาเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าสูงถึง 45,000 ล้านดอลลาร์หรือ 1.4 ล้านล้านบาทเลยนะครับโดยรายงานข่าวของวิวเองมีการพูดถึงผู้มีฐานะร่ำรวยในประเทศไทยโดยอ้างถึงรายชื่อในลิสต์ชื่อว่าบุรุณ Rich List เป็นรายชื่อที่ทำในโดยบริษัทจัดพิมพ์ในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐีอยู่ถึง52ไม่ใช่เศรษฐีเนี่ยมหาเศรษฐีถึง52คนนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าใครในภูมิภาคอาเซียนและสูงกว่าที่อิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ด้วยอันนี้ก็ถืออาเซียนเหมือนกันแต่ว่ามีการพูดว่านอกจากรวยแล้วยังรวยขึ้นอีกในช่วงที่เกิดโควิดระบาดมีการพูดถึงชื่ออย่างเช่นเมธนินเจียรวนนท์ผู้ก่อตั้ง CP Group ก็บอกว่าในข้อมูลของ Forbes ในปี2021มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถึง 18,100 ล้านดอลลาร์หรือ500,000กว่าล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ขัดแย้งกับเศรษฐกิจในเมืองไทยที่ว่ามีประชาชนนับล้านอยู่ในภาวะว่างงานภาระหนี้ครัวเรือนก็สูงถึงระดับ 90% ของ GDP ไปแล้วเพราะนั้นมีนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของWorld Bank ธนาคารโลกนะครับคิมเอ็ดเวิร์ดส์บอกว่ารัฐบาลไทยควรที่จะลองเก็บรายได้จากบุคคลที่ชื่อว่าบุคคลที่มีความมั่งคั่งสุทธิสูงแล้วก็ปฏิรูป อย่างมาตรการลดหย่อนเขาเรียกว่าลดหย่อนแบบหน้าใหญ่ใจโตให้มันน้อยๆลงบ้างแล้วก็มีการลองพิจารณาปฏิรูปเรียกเก็บภาษีทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายปรับขึ้นภาษีช่วงบนก็คือช่วงแร็กเก็ตสูงๆของผู้รายได้สูงนะฮะแล้วก็มีการเก็บภาษีจากกำไรการขายสินทรัพย์ซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่น่าจะมาช่วยแก้ปัญหาขาดดุลได้แล้วก็ทางธนาคารโลกประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิจของไทยน่าจะโต 2.2% ถ้าคุมการระบาดของโควิด-19 อยู่แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทราบได้เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังเพิ่มสูงทุกวันรวมทั้งมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะครับมาดูกันที่สหรัฐบ้างครับตอนนี้ทางรัฐบาลสหรัฐเตรียมเสนอรางวัลนำจับสูงถึง10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับแผนการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีรัฐบาลต่างประเทศอยู่เบื้องหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีประเภทดังกล่าวมาหลายครั้งโดยเฉพาะการใช้แรนซัมแวร์หรือว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทนายข่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าทางรัฐบาลได้เปิดเว็บไซต์ใหม่ชื่อ stopransomware.gov เพื่อให้ประชาชนหาข้อมูลว่าจะดูแลป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์อย่างไรแล้วก็จะทําใหเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับโครงข่ายพื้นฐานสำคัญของประเทศเนี่ยทำให้ทุกอย่างเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรนอกจากนั้นทางรัฐบาลสหรัฐก็จะมีการดำเนินมาตรการต่อสู้กับแรนซัมแวร์โดยการมอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งชื่อ Financial Crimes Enforcement Network ซึ่งทำงานอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังทำงานร่วมกับธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจะดูแลการฟอกเงินด้วยสุ่มเงินดิจิตอลซึ่งเป็นเงินที่
ผู้ที่ใช้แรนซัมแวร์โจมตีมักจะเรียกค่าไถ่หวังว่าจะช่วยตามเงินซึ่งบางรายต้องจ่ายไปกลับคืนมาได้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของสหรัฐในการยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับในประเทศนะครับปิดท้ายวันนี้ไปที่คุณคงสันบ้างนั่งนานเดี๋ยวคนทุกท่านอาจจะคิดถึงมีเทรนด์เสื้อผ้าการแต่งตัวหลังจากสภาพการระบาดโควิด-19 ในสหรัฐเริ่มคลี่คลายขึ้นบ้างใช่ไหมครับครับผมคุณนพรัตน์ครับก่อนที่เราจะไปเช็คเรื่องของแฟชั่นนะฮะคุณผู้ชมครับเช็คตู้เสื้อผ้าในบ้านครั้งล่าสุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรามีเสื้อผ้าที่เกินกว่าความต้องการเยอะไหมครับรายงานนี้ครับเขาบอกว่าปัจจุบันมีกระแสของการนำเอาเสื้อผ้านะครับที่ไม่ต้องการหรือว่าเกินกว่าที่จะใช้งานเอามาขายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นมากแค่ไหนเขาประเมินกันมานะครับว่าคร่าวๆตัวเลขหมุนเวียนน่าที่จะอยู่ที่ราวๆ 36,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสำนักข่าว AP ครับอ้างอิงรายงานของบริษัท Global Data ครับมีการเก็บข้อมูลและก็คาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้ามือ2เขามองว่าในอีก4ปีข้างหน้าก็คือปี2025เงินหมุนเวียนในตลาดนี้ครับจะพุ่งสูงขึ้นถึง 77,000 ล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนก็คือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เท่าตัวจากตัวเลขในปัจจุบันถ้าดูสถิติครับเราก็จะเห็นว่าธุรกิจซื้อขายเสื้อผ้ามือ2อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาดแต่พอมีโควิด-19 ครับกลายเป็นว่าธุรกิจนี้กลับมาเติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างเว็บที่ชื่อว่า The Real Real นะครับที่ขายสินค้าแบรนด์เนมมือ2มีสมาชิกมากกว่า22ล้านคนครับเฉพาะปีนี้เก็บข้อมูลจนถึงเดือนพฤษภาคมมูลค่ารวมสินค้ามือ2ขายไปแล้วอยู่ที่ประมาณ239ล้านดอลลาร์ทางด้าน Trade Up ครับบริษัทที่ทำการซื้อขายเสื้อผ้ามือ2เจ้าของชื่อว่าเจมส์เรนฮาร์ทนะฮะคนนี้บอกว่าชาวอเมริกันน่าที่จะมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้สวมใส่รวมๆกันแล้วมีมูลค่าอย่างน้อย 9,000 ล้านดอลลาร์ที่เอาตัวเลขมาพูดให้ฟังเยอะหน่อยในวันนี้นะฮะเพราะว่าอยากที่จะให้เห็นภาพของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าครับสิ่งที่เราเรียกกันว่าปัจจัย4แต่ในความเป็นจริงครับนี่คือธุรกิจที่ผลิตขยะแล้วก็ผลิตของเสียออกมาค่อนข้างเยอะแต่เรนฮาร์ทครับคนที่คลุกคลีในวงการนี้เห็นแนวโน้มบางอย่างที่ดีขึ้นครับที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่าฟาสต์แฟชั่นเสื้อผ้าสวยๆนะฮะอยู่บนหุ่นนางแบบนายแบบมันดีเหลือเกินแต่พอซื้อมาใส่นะฮะใส่ปุ๊บซักปั๊บอ้าวย้วยซะแล้วนะฮะใส่ซ้ำได้ไม่นานแล้วเราก็ต้องเอาไปทิ้งตรงนี้ครับเรนฮาร์ทบอกว่ากระแสการซื้อเสื้อผ้าโดยมองเรื่องของความคุ้มค่าครับมีทิศทางที่ดีขึ้นผู้ซื้อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็มองหาเสื้อผ้านะครับที่สามารถใส่แล้วขายต่อได้ราคาก็ยังดีอยู่อีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟชั่นครับเจสสิก้าริชาร์ดจากกลุ่มการค้าไม่แสวงหาผลกำไรครับชื่อว่า Accessories Council เธอบอกว่าคนจำนวนมากครับกำลังคิดทบทวนเรื่องการซื้อเสื้อผ้าแนวโน้มก็คือนักช็อปกำลังปรับการแต่งตัวให้มีลักษณะที่ง่ายขึ้นมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นโดยส่วนหนึ่งครับเชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากการทำงานจากที่บ้านที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับเอาเป็นว่าใครที่มีเสื้อผ้าเกินกว่าความต้องการนะครับการนำไปขายออนไลน์ได้เงินกลับมาเล็กๆน้อยๆก็ยังดีครับโดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้หรือบางคนครับถ้าเกิดไม่ลำบากจนเกินไปตัวเลือกอย่างการบริจาคครับก็เป็นอีกช่องทางนะครับช่วยคนอื่นได้ด้วยที่สำคัญช่วยให้เรามีพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยเรียกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายครับคุณนพรัตน์ครับขอบคุณครับคุณคงสันการมีพื้นที่เพิ่มก็จะกลายมาซื้อเพิ่มนะครับก็จะกลายเป็นวังวนเดิมนะฮะแต่ตอนนี้ผมคงไม่มีอะไรจะไปแจกใครเพราะตั้งแต่เกิดโควิดมาก็ไม่ได้ซื้อของมากมายเลยไม่ทราบทั้งสามท่านมีไหมฮะก็ลองเข้าพิจารณาโครงการที่คุณคงสันนำมาฝากได้ไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเท่าไหร่ประหยัดงบมากเพราะว่าทำงานที่บ้านใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะคิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำหลายท่านคงไม่ทราบว่าถ้าเราไม่ได้มาเจอกันทางนี้เราอาจจะไม่แต่งตัวดูดีอย่างนี้นะครับแต่งตัวเหมือนเดิมตั้งแต่ตื่นนอนนะครับโอเคหมดเวลาของวันนี้แล้วนะครับผมทุกท่านติดตามรับชมนะครับยังมีข่าวอื่นที่เราเตรียมไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับไปชมได้ www.thai.com และอัปเดตข่าวทั้งทาง Instagram Facebook YouTubeแล้วก็ทาง Twitter ด้วยพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ